นี่มาอีกแล้วนะคะดอกผักรังรู้จักกันไหมเอ่ยเนี่ยใส่ลุงชอบมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะแกงใส่แหนมอีกแล้วของโปรดค่ะวันนี้ไปเจอมาซื้อมา5ถุงเลยค่ะทุกคนเนี่ย20บาทถุงกระมังนี้นะคะ20บาทเท่านั้นเองอันนี้ตัดก้านแข็งๆทิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหลือแค่นี้เองนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยเครื่องแกงนะคะก็จะมีพริกหอมกระเทียมตำละเอียดแหนมค่ะมะเขือเทศแล้วก็พริกที่เป็นพริกสดด้วยนะก็จะใส่เป็นลูกโดดค่ะแค่นี้แหละง่ายมากๆเลยเดี๋ยวไปแกงกันเลยค่ะสำหรับวิธีการแกงนะคะก็แตกต่างกันไปเนาะสำหรับตัวใส่ลุงเองก็จะใช้น้ำแล้วก็ใส่พริกที่เราโขลกไว้สักครู่นะคะใส่ลงไปเลยแต่บางคนเขาก็จะเอาไปผัดให้หอมก่อนนะคะแต่สำหรับใส่ลุงใช้วิธีนี้เลยค่ะง่ายดีนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนิดใส่ผงปรุงรสนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยเขาจะบีบมะนาวลงไปด้วยในกรณีที่แหนมไม่เปรี้ยวมากพอนะคะแต่ว่าอันนี้แหนมเปรี้ยวเรียบร้อยแล้วค่ะก็ไม่จำเป็นต้องบีบน้ำมะนาวนะคะก็ปรุงแค่น้ำปลาแล้วก็ผงปรุงรสแค่นี้ล่ะค่ะคือใส่ลุงนะคะเป็นคนที่ชอบกินผักปังมากๆเจอดอกผักปังหรือใบผักปังที่ไหนนะคะที่เขาขายเนี่ยใส่ลุงจะซื้อแล้วก็เอามาแกงเลยค่ะเพราะว่าทานง่ายนะคะแล้วก็สบายท้องมากๆเลยค่ะชอบมากๆนะคะเมื่อเช้าไปตลาดมาค่ะเขาขายดอกผักปังเนี่ย20บาทเท่านั้นเองใส่ลุงก็เลยรีบซื้อมาเลยนะคะอร่อยมากๆทานกับข้าวสวยลองไปแกงกันดูนะคะติดใจแน่ๆเลย